สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้มาทำสังขยานมสดคลีนกันนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องรักสุขภาพก่อนค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องตอกไข่กันก่อนนะคะใช้ไข่ประมาณ1ฟองค่ะคะตีกับสารแทนความหวานค่ะให้ไข่กับสารแทนความหวานเข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะหลังจากนั้นค่ะให้ใส่นมลงไปค่ะตีให้เข้ากันนะคะกับไข่แล้วก็น้ำตาลนะคะเพื่อความเนียนเราอาจจะกรองก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้กากไข่มันออกไปแต่ถ้าเรากินเองก็ไม่จำเป็นต้องกรองนะสุดท้ายค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะหรือแป้งข้าวโพดก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะและใส่กลิ่นวานิลาตามชอบนะคะก็จะได้นะคะซอสนะคะนมสดนะคะที่พร้อมทานนะคะกับนะคะในส่วนขนมปังเฮอร์บีเรานะคะคนด้วยความรวดเร็วเนาะถ้าเพื่อนๆอยากได้เนียนก็คือต้องกรองนิดนึงนะคะหรือใครจะไม่กรองก็ได้นะคะแต่ถ้ากรองเนี่ยมันจะสวยมากนะคะเดี๋ยวจะกรองกันนะคะเดี๋ยวเราจะกรองกันนะคะเพื่อให้มันสวยๆหน่อยนะกรองนะคะกรองเนื้อมันจะเนียนมากนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่นะคะในส่วนของกลิ่นนะคะอาจจะไปกลิ่นอะไรก็ได้ที่เราชอบนะซึ่งวันนี้เราก็จะใส่กลิ่นนะคะวานิลากันนี่กองแล้วเนื้อมันจะสวยอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราใส่กลิ่นหยดลงไปนิดนึงนะคะขึ้นแบบเหนียวๆแล้วเราก็หยุดนะคะแค่นี้เราก็ได้ซอสแล้วนะคะค่ะเราก็คนนะคะใช้ไฟต่ำนะคะตอนนี้อย่าหยุดมือเลยนะคะห้ามหยุดมือนะคะนี่นะคะมันเริ่มข้นขึ้นแล้วนะคะเราอย่าหยุดมือเลยนะเห็นไหมคะเท็กเจอร์จะเปลี่ยนสีแล้วนะคะเห็นไหมนี่แหละค่ะแค่นี้เราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟนะคะพร้อมกับขนมปังโฮวีทกันนะคะนี่เราก็ได้สังขยาเนื้อเนียนนะคะสำหรับการกินกับนะคะในส่วนของขนมปังโฮวีทแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ